ทีนี้กลับไปที่เรื่องของสวกันหน่อยค่ะวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ท่านสวสมชายแสวงการอย่างเดียวนะคะที่ออกมาโพสต์เต็มโซเชียลเลยบอกว่าคือก่อนที่กกต.จะมีการรับรองเนี่ยช่วยไปตรวจสอบคุณสมบัติของสว200คนเนี่ยไปตรวจให้ดีๆนะวันนี้เริ่มมีการแชร์แล้วนะคะเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคือคุณสมบัติเอ๊ะแปลกๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นสายสื่อของเราหรือบางคนเป็นแท้เขาเรียกอะไรนะเป็นประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านอ่ะแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นสวกลุ่มสื่อเลยนะสื่อมวลชนเลยแต่ว่าก็เคยเป็นพิธีกรงานแต่งงานหรือว่าประกาศเสียงตามสายบอกว่าทำขวัญแห่หน้าแบบนี้จะได้หรือเปล่าเข้าข่ายหรือเปล่ารวมไปถึงการพูดถึงเรื่องของการบล็อกโหวตเลยอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ทนายตั้มก็ออกมาแฉบอกว่ามีกลุ่มคนที่แต่งตัวคล้ายๆกันทนายตั้มใช้คำว่ามินเนี่ยนแต่ตัวแบบเป็นชุดแบบมินเนี่ยนนะคะคล้ายๆกันมันส่องแววในการทุจริตแล้วหรือไม่นะคะแต่คนที่ถามกกต.บอกว่าตรงๆเลยเนี่ยก็คือคุณสมชายแสวงการนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการโพสต์ด้วยโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพผลการนับคะแนนแล้วก็รายชื่อว่าที่สว.เพื่อขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ก่อนที่จะประกาศให้ถูกต้องอย่างครบถ้วนนะคะโดยคุณสมชายก็โพสต์นะมีแบบเรื่องของบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันรายหนึ่งที่นำภาพบัตรลงคะแนนเลือกสว.ระดับประเทศที่มีตัวเลขแล้วก็ลำดับเหมือนกันทุกตำแหน่งเลยค่ะหรือว่าสลับตำแหน่งกันบ้างแต่ว่าก็เป็นหมายเลขเดียวกันนั่นแหละมาเผยแพร่ต่อนะคะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงความที่มันผิดปกติอะนะคะเรื่องของใจความส่วนหนึ่งบอกว่าแชร์สนั่นโซเชียลบล็อกโหวตกกต.น่าจะตรวจสอบดูว่าทำไมใจตรงกันหรือว่าพกโพยเข้าห้องสอบกาเหมือนกันเป๊ะได้ยังไงแล้วก็แฮชแท็กด้วยนะคะบอกว่าหัวเลือกสว.แฮชแท็กสภาหัวแฮชแท็กกกต.มีหน้าที่ค่ะแล้วเห็นโพสต์ล่าสุดเนี่ยนะคะเขาเอาใบการนับคะแนนออกมาให้ดูคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่ามันมีศูนย์โหวตเยอะมากๆเลยเนี่ยนะคะทางด้านคุณสมชายเขาก็เลยมีคำถามนะมันแปลกไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยคือสมัครไปแล้วไง 2,500 บาทอ่ะปราดแล้วมาได้ทะลุมาได้ถึงรอบนี้คือไปถึงรอบระดับประเทศแล้วอ่ะทำไมยังไม่โหวตอีกเพราะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะมันน่าจะต้องเลือกตัวเองสักครั้งหนึ่งไหมล่ะเนี่ยคือเขาคุณสมชายบอกว่าจริงๆกกต.เนี่ยนะน่าจะลองมาสอบถามบุคคลเหล่านี้ดูว่ามันมีเหตุผลอะไรทำไมถึงทำแบบนี้แต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ได้โหวตตัวเองไม่ได้ผิดไม่ผิดนั่นแหละคุณผู้ชมคะหลายคนก็เลยแบบอีหยังวะคือ 2,500 บาทอะไปถึงตรงนี้แล้วอย่างน้อยเราก็ต้องเลือกเราไว้ก่อนแหละคุณผู้ชมในขณะที่อีกคนนึงนะคะก็คือคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะเพราะว่าถือเป็นคะแนนบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ขออภัยการเลือกสว.ครั้งนี้มีการจัดตั้งจำนวนมากถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆคุณผู้ชมคะคุณสิทธาบอกว่ามีผู้สมัครที่แต่งกายเหมือนกันคล้ายสีมินเนี่ยนมากันเป็นทีมแล้วก็ได้รับคะแนนมาเป็นแพ็คเลยนะคะมากกว่าผู้ที่มีความสามารถหลายคนทนายตั้มบอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อนะคะว่ากลุ่มนี้เข้ามาเป็นสว.ประมาณ170เลยเท่าที่ทราบนะคะทนายตั้มพูดนะคุณผู้ชมเท่าที่ทราบมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งมาแม้กระทั่งตัวของคุณสมชายวงสวัสดิ์ก็ยังแพ้ที่ก่อนหน้านี้มีคนเคยบอกว่าคุณสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยน่าจะเป็นประธานสว.ได้เลยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลอยล้ำอ่ะคือเดินผิวปากมาได้เลยบางคนบอกว่าตำแหน่งประธานสว.เนี่ยท่านแน่ๆอ่ะแพ้ค่ะลองฟังเสียงดูค่ะถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆนะครับก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆมินเนี่ยนนะครับใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยนะมาแล้วก็ทุกคะแนนนะเป็นแพ็คๆเลยผมจะบอกให้นะครับ NGO ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แสนสิริหรือใครก็แล้วแต่นะครับทุกคนนะครับได้คะแนนนะแพ้แก๊งมินเนี่ยนที่มีประวัติในสว.3นะครับแค่บอกว่าทำอะไรนะเป็นอสม.แค่นี้ครับประโยคสั้นๆแค่นี้ครับแต่คะแนนนำ NGO แล้วก็ผมนะครับไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็ได้เป็นสว.กันโอ้โหผมว่าน่าจะเกินครึ่งนะครับน่าถึง 70% ได้นะครับเวลามาก็มากันเป็นทีมนะครับก็อยู่เบื้องหลังก็คือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการจัดคนลงมานะครับวันนี้ก็ถึงกับท่านอดีตนายกก็ยังตกเลยนะครับได้คะแนนไป
ไม่กี่คะแนนเองไม่ถึง5คะแนนเลยนะครับก็เจอลิสต์ของแก๊งมินเนี่ยนเข้าไปนะของผมเนี่ยก็บอกตามตรงว่าเกือบที่จะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนี่ค่ะทนายตั้มก็ติดสำรองนะคะลำดับที่4ทางด้านคุณแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการกตในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกสวระดับประเทศเองก็พูดถึงเหมือนกันเรื่องของการแต่งกายเหมือนกันเนี่ยเอาจริงๆนะทั้งหมดทั้งมวลต้องมีหลักฐานด้วยต้องดูข้อเท็จจริงประกอบอย่างเช่นว่ากรณีกลุ่มคนที่จองโรงแรมเพื่อที่จะมาพบกันนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ไปตรวจสอบเหมือนกันเห็นบอกว่าประมาณ20โรงแรมทางกกต.ก็รวบรวมหลักฐานเอาไว้แล้วคือต้องดูว่าคนสั่งจองโรงแรมเนี่ยใครคนสั่งจองอาหารต่างๆใครเพราะว่าการจัดเลี้ยงเนี่ยก็ผิดแล้วการให้ประโยชน์ทรัพย์สินอื่นๆก็ผิดก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ล่าสุดเห็นมีการแถลงการด้วยนะคะซึ่งทางคุณแสวงเองเนี่ยนะคะแถลงก็บอกว่าอะให้เวลาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะคือ3วันเป็นต้นไปไม่น้อยกว่า5วันในการที่จะรับรองทางด้านกกต.รายชื่อกกต.ก็คือวันที่3ที่จะถึงนี้แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นต้นไปนะไม่ใช่วันที่3เลยที่จะประกาศได้ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือคุณแสวงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะพักโรงแรมเดียวกันหรือว่าแต่งกายเหมือนกันเนี่ยนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าเขามาจากหมู่บ้านเดียวกันแต่ก็มีบางคนบอกว่าก็กฎหมายฉบับนี้มันก็เอื้อให้เกิดการหัวอยู่แล้วไงก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะมันมาด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันอีกที